่ดิฉันจะพูดถึงวิธีการช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุนะคะส่วนมากจะเกิดกับผู้สูงอายุหรือคนอ้วนๆนะคะเกิดภาวะเสลดพันคอแล้วหายใจไม่ออกค่ะอยู่บ้านอยู่ดีๆนอนหายใจเหมือนกับขาดออกซิเจนหายใจไปเฉยๆอย่างนี้นะคะวิธีการช่วยเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยนะคะถ้าเป็นญาติของเราเนี่ยเราก็สามารถเป่าปากได้เลยนะคะวิธีการก็เป่าปากเลยค่ะเป่าไป1ครั้งอย่างนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นมานะคะแล้วท่านก็เป่าปากต่อเลยค่ะเป่าไปแรงๆอย่างนี้นะคะครั้งที่2แล้วก็เป่าครั้งที่3ต่อเลยนะคะเมื่อเป่าอย่างเนี้ยคนที่ได้รับออกซิเจนจากเราเนี่ยมันก็จะน้ำลายมันก็จะไหลออกมาเสลดล่ะค่ะเหนียวๆออกมาท่านก็เช็ดตัวเขานะคะแล้วก็พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเลยนะคะหลังจากนั้นท่านก็พาญาติพี่น้องของท่านเนี่ยไปพบแพทย์นะคะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าแล้วถ้าคนที่เราช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ญาติเราเนี่ยเราก็กลัวติดเชื้อโรคถูกไหมคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะท่านก็หากระดาษอย่างเนี้ยมาม้วนให้เป็นวงกลมอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็ทำตามเหมือนที่ดิฉันบอกไปเมื่อกี้นะคะเป่าปากโดยผ่านกระดาษอย่างนี้นะคะเพื่อกันเชื้อโรคมาติดเราอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะช่วยกันแชร์ต่อนะคะไปช่วยเหลือสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเสลดติดคอหายใจไม่ออกถ้าไม่รีบรักษาเบื้องต้นเนี่ยช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเนี้ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะค่ะถูกใจอย่างไรก็กดติดตามดิฉันไว้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ